ในเบรกนี้กำลังเข้มข้นเลยนะครับกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับราชบุรีเกมนะครับในช่วงนี้เราก็จะพาไปติดตามผลการแข่งขันที่น่าสนใจในรอบวันกันนะครับเมื่อช่วงเช้าครับเริ่มกันที่เซปักตะกร้อนะครับชิง4เหรียญทองครับที่สนามตะกร้อโรงเรียนเบญจมราชูทิศอำเภอเมืองราชบุรีไฮไลท์ประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศครับนนทบุรีเนี่ยมีสิริพรทองทวัฒน์กมลวันหนูสังและธนพรบอลแก้วชุดสีเหลืองนะครับเจอกับลำปางมีอาทิตยาเขื่อนคำนงลักษณ์ประสานยาและชวันรัตน์พลายกลางเสื้อเขียวนะครับเซตแรกเนี่ยนนทบุรีเอาชนะไปก่อน1-0เซตนะครับธนพรบอลแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นจอมเสิร์ฟเลยจากนั้นเซต2ลำปางไม่ยอมแก้เกมเสิร์ฟของราชบุรีของนนทบุรีได้ไล่ตีเสมอ1-1เซตไปตัดสินในเซตตัดสินนะครับเซตตัดสินก็ปรากฏว่าสูสีเลยแต่สุดท้ายนนทบุรีเฉียบขาดกว่าครับเอาชนะไปได้สกอร์21-15 14-21 และ21-18 นะครับคว้าแชมป์เซปักตะกร้อทีมหญิงเยาวชนแห่งชาติไปครองนะครับอันนี้เขายังใช้กติกาเดิมนะครับกติกาใหม่เดี๋ยวจะเริ่ม1เมษายนกติกาใหม่ก็คือเล่น15แต้มนะครับแล้วผลัดกันเสิร์ฟนะครับอันนี้เขายังเป็นกติกาเดิมอยู่นะครับขณะที่ในประเภททีมคู่ชายครับจังหวัดนครปฐมในเสื้อแดงเหลืองครับเป็นธนพัฒน์โสขาวกับวีรพัฒน์เทียมขุนทศพบกับนครศรีธรรมราชสีแดงนะครับมีทรงพบศักดิ์จ้ายและระพีพัฒน์ทองสายครับปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็สู้กันได้อย่างสนุกสูสีเลยนะครับแล้วปรากฏว่ามีช็อตเด็ดช็อตนึงก็คือในเซตที่3ไฟดับทั้งราชบุรีเลยครับต้องจุดไป40นาทีก่อนที่สุดท้ายมาสู้กันอีกครั้งเนี่ยกลายเป็นว่านครศรีธรรมราชเอาชนะไปได้ครับ2-1เซต21-13 18-21 แล้วก็21-14ครับคว้าเหรียญทองไปครองเป็นครั้งแรกครับ